พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอาสวัสดีบิงบายวันนี้เราอยู่ที่พัทยาดอลฟินเนเรียมที่นี่มีปลาโลมาเยอะมากๆแล้ววันนี้น้องบิงจะได้ว่ายน้ำกับปลาโลมาด้วยกล้าว่ายไหมน้องไบส่วนน้องไบได้กระโดดน้ำกับปลาโลมาด้วยกล้ากระโดดไหมพ่อแบงค์จะพาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์ว่ายน้ำกับปลาโลมาข้างในนี้เลยครับป้าย นี่น้องไบสูงเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะว่ายน้ำเราต้องสูงเกิน120บิงว่ายน้ำไม่ได้อ่ะบิงสูงแค่90เองแล้วไบอ่ะไบว่ายได้ไหมไหนไบลองสิอุ้ยไบเกินแล้วไบ100ไบ125แล้วนะป่ะไปงั้นเรารีบไปดีกว่าไปข้างในเลยครับไปนี่ไงน้องบิงเราต้องไปเกาะหลังปลาโลมาแบบนี้เลยอ่ะเห็นไหมเกาะหลังไปได้ไหมเนี่ยเด็กๆมาดูในรูปสิเราต้องเกาะหลังตรงหลังปลาโลมาเขาจะมีคีบแบบเนี้ยเราก็ต้องจับแล้วก็เกาะไว้ให้แน่นๆเลยนะแล้วดูตัวนี้สิตัวนี้เขาขึ้นมาบนบกเลยอ่ะขึ้นมาให้เราถ่ายรูปแบบพี่ๆเขาเลยแล้วดูตรงนี้นะครับเขาจะเป็นดารานะตรงนี้เป็นรูปดาราหมดเลยเป็นดาราแบบคนดังเลยวันนี้บิงไปต้องไปถ่ายรูปแบบนี้ด้วยนะแล้วเราก็ต้องว่ายน้ำด้วยน้องบิ๊กน้องไบว่ายน้ำเป็นแล้วใช่ไหมไบว่ายเป็นไหมเป็นนะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าข้างในนะครับตอนนี้มีคนต่อคิวกันเยอะเลยแม่เวลาปลาโลมากระโดดมันเปียกด้วยนะอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยเขามาไวมากมาเก็บให้เด็กๆเห็นยังนี่มีกระโผล่มาตรงนี้เลยใช่ไหมเห็นชัดๆเลยใกล้มากไม่ต้องไปแม่ไม่ต้องไปขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินเลยมาง่ายมากแล้วตัวใหญ่ด้วยวิ้งวิ้งเห็นไหมชัดไหมใกล้มากเลยเนาะโอ้เขามี2ตัวปะเนี่ยอุ้ยยาวมากอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเนี่ยนึกว่ามันว่ายตามกันอยู่แม่เขาบอกว่าแมวน้ำอ๋อมีแมวน้ำด้วยเหรออุ้ยทุกคนมีแมวน้ำด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเริ่มแล้วครับทุกคนแมวน้ำตัวสีดำสองตัวใช้ขาหน้าเดินกระโดดเหมือนกำลังเต้นเลยโยนบอลก็เดาะบอลได้ด้วยนี่ปุ่มโยนบอลแล้วก็เอาหัวกระเด้งบอลกลับมาหาครูฝึกคนนี้ก็เป็นครูฝึกที่จะใช้สื่อสารกับแมวน้ำได้เก่งมากๆครับเนี่ยดูสิเดินเกาะหลังกันแบบนี้เลยโอ้โหเดินแถวเขาใช้หางเดินนะครับโอ้กลับมาใกล้เราเลยเห็นหน้าเขาชัดมากเลยอ่ะตาเขาโตมากเลยเนาะตาโตมากบ๊ายบายต่อไปจะเป็นปลาโลมาแล้วลูกมาแล้วครับดอลฟินโชว์มาแล้วครับแล้วตอนนี้พวกเราดูสิเราต้องใส่ชุดกันน้ำเพราะว่าปลาโลมาเขากระโดดแล้วน้ำมาโดนเราเลยนะเขาบอกว่าปลาโลมากระโดดสูงมากๆโอ้โหกระโดดนะครับตัวใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็นี่ไงโอ้โหกระโดดไปถึงลูกบอลเลยอ่ะกระโดดสูงมากๆและตอนนี้โลมาเล่นฮูลาฮูปดูสิหมุนอยู่ในน้ำอ่ะเขาใช้จมูกอ่ะเป็นเหมือนช่วงปากเนาะเป็นปากเล่นหัวนะหูกระโดดอีกแล้วตุ้งโอ้โหกระโดดลอดห่วงแบบกระโดดเก่งมากครับโอ้โหตัวใหญ่แต่กระโดดสูงได้ขนาดนี้พลังต้องเยอะมากโลมาแบบมีพลังในการว่ายน้ำเยอะมากดูสิเขาสามารถโลมาสามารถพาคนลอยขึ้นมาเลยอ่ะนั่นไงโอ้โหคนยืนอยู่บนปากปลาโลมาได้ผู้หญิงคนนั้นเก่งมากแล้วเวลายืนต้องทรงตัวด้วยนะโหตอนนี้ลงนั่นไงยืนอีกแล้วดูสิทุกคนใช้ขายืนอยู่ปลายเท้าแล้วก็แตะไปตรงปากของปลาโลมายืนลอยแบบนี้ได้เลยอ่ะโลมาตัวนี้เก่งมากสามารถยกคนให้ลอยขึ้นมาได้แบบเซอร์ไพรส์มาก Amazing มากเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยเอาละครับเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยืนแบบแรงๆไปแล้วปูเฮ้ยทำได้ไงอ่ะโลมาเก่งมากครับโลมาถูกฝึกมาดีมากๆฝึกมานานมากจนทำได้แบบเนี้ยสุดยอดจริงๆเนี่ยดูสิอันนี้เป็นผู้ชายมั้งครับผู้ชายใช้มือจับไปที่ปากแล้วก็ตัวลอยแบบนี้เลยอ่ะโอ้โห
รอยแล้วรอยอยู่นานด้วยนะครับไม่ตกเลยอ่ะดูสิแต่ผู้ชายคนนี้ก็ต้องแข็งแกร่งนะต้องใช้มือในการดันตัวเองโหทุกคนเก่งทั้งครูฝึกเก่งทั้งปลาโลมาเอาแล้วเราแล้วเราจะลอยอีกแล้วไปครับปึ๊ดโอ้เหมือนเป็นเครื่องยนต์เลยอ่ะเหมือนเป็นเจ็ตสกีเลยดูนี่แต่ว่านี่คือปลานะครับเวลาที่เขาให้ทำอะไรเสร็จอ่ะเขาก็จะมีอาหารให้ดูสิเหมือนเป็นเครื่องยนต์เลยอ่ะหมุนไปแบบนี้เลยอ่ะโหสุดยอดมากน้องบีน้องใบดูเพลินเลยอ่ะแบบชิลๆเลยครับสนุกมากดูไปแล้วหลายรอบแล้วก็พุ่งลงน้ำไปโอ้โหสวยงามครับทุกคนสวยงามทั้งปลาโลมาสวยงามทั้งครูฝึกเอาแล้วเราจะขึ้นอีกแล้วไปปึ๊ดไปแล้วเด็กๆเด็กๆรอดูเลยนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเพราะว่าพ่อแบงค์จะลงไปเล่นกับปลาโลมาพอบิงไบอ่ะเขาเริ่มกลัวแล้วน้องบิงลงไม่ได้น้องบิงตัวเล็กส่วนน้องไบลงได้แต่ว่ายังว่ายน้ำไม่แข็งไงเขาอยากให้คนที่ว่ายน้ำแข็งมากๆว่ายน้ำเก่งจริงๆลงไปเล่นกับปลาโลมาถ้าคนว่ายน้ำไม่แข็งอ่ะก็ต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วน้องไบเขาก็แบบอยากให้พ่อลงอ่ะพ่อแบงค์ก็เลยแบบจะลงไปเล่นกับปลาโลมาละคอยดูนะครับเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเล่นแบบนี้แหละดูซิว่าพ่อแบงค์จะทำท่าอะไรได้บ้างตอนนี้ดูครูฝึกกันต่อครับไปแล้วมาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วโอ้โหน้ำกระจายเลยครับโอ้โหน้ำกระจายเลยน้ำเปียกมาถึงบิงไบเลยนะเราต้องใส่ชุดกันน้ำกันฝนเลยโอ้โหเอาละเดี๋ยวพ่อแบงค์จะขึ้นแล้วครับบิงไบแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปใกล้ชิดกับปลาโลมาเราสามารถเอามือแตะได้เลยนะเนี่ยปลาโลมาขับมาอยู่แล้วเราได้ถ่ายรูปด้วยเตรียมตัวดูรูปกันได้เลยพ่อแบงค์จะไปว่ายน้ำกับปลาโลมาแล้วทำไมพ่อเปียกแล้วล่ะต้องไปล้างตัวในกลางโอ้น้ำเย็นมากเมื่อกี้พ่อแบงค์มันปลาโลมาพ่อฮะพ่อว่ายได้เหรอว่ายไปตรงนู้นเลยนะเอาแล้วทุกคนพ่อแบงค์หมุนแล้วปลาโลมามันพาพ่อแบงค์หมุนพ่อแบงค์หมุนแบบเวียนหัวเลยอ่ะพ่อแบงค์กอดเลยนะกอดไปที่ตัวเขาตัวเขานุ่มพ่อแบงค์จับคีบแล้วดูสิเขาพาพ่อแบงค์ลอยล่องลอยไปสายน้ำเลยอ่ะเขาพาพ่อแบงค์ว่ายน้ำรอบอ่างปลาโลมามาแล้วโอ้โหพ่อแบงค์ต้องกอดแน่นๆเลยนะดูสิได้เล่นน้ำกับปลาโลมาครั้งแรกในชีวิตครับปลาโลมาคือน่ารักมากไม่ดุร้ายเลยแล้วเขาก็เชื่อฟังครูฝึกแล้วเกาะคีบไปแบบนี้เลยพ่อแบงค์กอดมือเดียวได้ด้วยนี่ตัวใหญ่กว่าพ่อแบงค์อีกอ่ะปลาโลมาคือตัวใหญ่มากเอาแล้วนี่เขาให้ถ่ายรูปด้วยนี่ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดโลมาตัวใหญ่มากบ๊ายบายไปเลยครับโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคบิงบายสนุกไหมครับได้มาดูปลาโลมาดูโชว์แบบตื่นเต้นเร้าใจแล้วเห็นพ่อแบงค์ว่ายน้ำไหมอ้าวเดี๋ยวคราวหน้าน้องไบมาว่ายเลยนะคราวหน้าน้องไบหนูอยากลงไหมคราวหน้าโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย